มาในข้อถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นพาร์ทถัดไปที่ปิดจะทำโดยในข้อที่2เนี่ยอาจารย์จะให้เราเปิดในหนังสือ Chemical Process Design and Simulation นะคะแล้วก็ทำใน XM 5.3 RCSDR นะคะในส่วนของข้อ B ดู Sensitivity นะคะโดยให้แกน X เนี่ยเป็น Conversion Select แล้วก็ Yield ค่ะแล้วก็แกน Y เป็น Valley Volume เนาะขั้นแรกนะคะเราก็จะมาใส่ Component ของเราเอ้ยขออภัยค่ะใส่ถูกแล้วคอมโพเนนต์อันแรกจะเป็นเอทานอลนะคะเราก็ไฟล์หาแล้วอันนี้ไม่เจอเอทานอลต่อไปจะเป็นได้มาแล้วต่อไปจะเป็นอะซิติกเอซิดนะคะแล้วเราก็แอดเข้าไปนะคะจะเป็น C2H4O2 นะคะอะซิติกแอซิดแล้วก็เอทานอลเป็น C2H6O นะแล้วตัวต่อไปนะคะที่เราจะมาหาที่เราจะเพิ่มไปนะคะก็ C4H8O2 นะก็จะเป็นในส่วนเอทิลแอซิเตตนะในส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวอเตอร์น้ำของเรานั่นเอง H2O ก็แอดเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นเราทำการกด Next แล้วมาในส่วนของการเลือกเมทอดนะคะโดยเมทอดของเราเนี่ยที่เราจะเลือกนะคะจะเป็นในส่วนของ NRTL-HO นะคะเรียบร้อยแล้ว next แล้วก็มาที่ simulation นะคะโดยจากตามหนังสือเราก็จะใส่เลยนั่นแรกเราจะใส่ไอตัวมิกก่อนนะคะมิกเซอร์แล้วเราจะฝีสาร2สารที่เข้ามานะคะคือเอทานอลกับอะซิติกแอซิดนะคะอันนี้เราก็ตั้งชื่อเป็นสายเอทานอลนะคะจัดให้ดีแล้วก็จะเป็นในส่วนของอะซิติกแอซิดต่อไปสายขาออกต่อเข้านะคะเป็นสายฟีดก็คือตามฟีดเพราะว่าจะให้ฟีดเข้าสู่RCSTR นะคะนี่ชื่อ RCSTR ค่ะค่ะออกเป็นโปรอัดคือก็ตั้งเป็นโปรจาก CSTR นะคะเป็น productขั้นต่อไปนะคะเราก็จะใส่ค่าต่างๆนะคะโดยขั้นแรกเนี่ยแบบนี้นะจะใส่ในของตัว RCSTR ก่อนนะคะโดย specification เนี่ย pressure เป็น101 kPa นะคะแล้วก็ temp เป็น50องศาแล้วก็ phase เนี่ยจะเป็น liquid only นะคะนี่คือเราหัวลุ่มเป็น3เนาะพอ3เม็ดกำลัง3อันนี้ได้มาแล้วก็ในส่วน reaction นะคะโดย reaction เรายังไม่ตั้งเนาะมันก็เลยยังไม่ขึ้นเราก็ต้อง new ก่อนปุ๊บให้ไปชื่อ R1 เราก็จะเลือกเป็น power law นะในส่วนต่อไป
ต่อไปนะคะวิวก็เลยมาสร้างสมการก่อนนะคะเป็น r คีย์2เนาะเมื่อกี้วิวไปแก้มานะคะอันจะไม่ต่อเพราะว่าวิวตั้งชื่อแก้เป็น r คีย์2เนาะแล้วก็คอมโพเนนต์ของเรานะคะวิวให้เป็นเอทานอลนะคะกับอะซิติกแอซิดนะคะแล้วก็โคเอฟฟิเชียนต์เนี่ยเป็นอย่างละ1นะจากสมการเลยจากสมการที่โจทย์ให้มาเป็นได้เป็นเอทิลอะซิเตตนะคะกับวอเตอร์นะคะวอเตอร์เป็นในส่วนของ by product ของเรานะคะแล้วก็ ethyl acetate เป็นแล้วก็เลือก reaction is reversible นะคะมันจะได้มีสมการ equilibrium ขึ้นมาด้วยนะคะนั้นต่อไปเราจะมาเลือกในส่วนของ kinetic นะคะโดยในส่วนของ kinetic เนี่ยเฟสเนาะเป็น liquid เป็นอะไรก็ตามนี้แล้วก็ k เนี่ยก็เท่ากับ 1.206 e กำลัง6นะคะอันเนี้ยใช่ผิดเอาใหม่แล้วก็ค่า E นะคะเป็น 54.24 นะคะหน่วยเป็นกิโลจูล per กิโลโมลค่ะแล้วก็ equilibrium นะคะเปลี่ยนเป็น compute equilibrium form put in expression นะคะแล้วก็A เป็น 1.5 ค่ะถัดไปฟิวมันทำในส่วนของ reaction ต่อนะคะเมื่อกี้โมเดลลองก็จะทำในส่วนของ sensitivity นะคะขั้นเนี้ยโดยเนี่ยเขาก็ให้แกน x นะคะเป็น conversion เป็นพวก sensitivity พวก yield ใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ค่ะอันนั้นจะเป็นแกน y เนาะในส่วนของแกน x จะเป็น value volume นะคะโดยมาเราจะมาเริ่มทำกันอันนี้งงๆอะไรเนี่ยใช่ delete ออกต้องมา edit select variable นะคะโดยแกน x นะคะเหมือนอย่างที่โจทย์บอกมาบอกให้เป็น volume นะ value volume แล้วก็เลยจะมาเลือก typeไทของเราค่ะก็จะเป็นบล็อกวานะคะก็จะเลือกพวกบล็อกวาก็จะเป็นในตัวของพวกเครื่องนะพวกอะไรเงี้ยก็คือของเราก็จะเป็น RCSTR เนาะ variable ของเราก็ volume อย่างที่บอกไปนะคะพอตั้งชื่อนะคะ NFFก็มาเลือกในส่วนของโมนโฟนะคะแล้วก็สตรีมก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของสายฝีนะคะฝีเข้า RCSTR แล้วก็ตั้งต้นก็เป็นเอทานอลนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของ NFP เป็นส่วนของโปรดักต์เนาะเลือกโมนโฟเหมือนเดิมขาออกก็จะเป็นโปรดักต์นะแล้วก็ที่ออกมาก็จะเป็นในส่วนของเอทานอลเหมือนกันก็มาสร้างในส่วนของ conversion นะคะก็จะให้เป็น local parameter ค่ะtabulate นะก็เป็น conversion นะคะแล้วก็ในส่วนของ for แทนนะเขียน convert ให้ได้จาก NFF นะคะNEF เนาะลบด้วย NEP เป็น product แล้วก็หารด้วย NEF เหมือนเดิมทั้งหมดคูณได้100นะคะเราได้ในส่วนของ rally แกน x แกน y อะไรเรียบร้อยละ define ของ field มาเพิ่มนะตามนี้ในส่วน by product ด้วยเพราะมันเพราะว่าโจทย์นะคะต้องการดู select yield ด้วยนะคะฟิวก็เลยต้องมาเพิ่มในส่วนของ in out นะคะแล้วก็ในส่วนของ by product yield อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ในส่วนแกน y ก็ให้ดูนะคะร้อยบายโปรดักต์ของเราก็เป็นวอเตอร์เนาะ
ไปนะคะในส่วนของ productลืมบอกนะคะฟิวเปลี่ยนชื่อจาก NEF อะไรพวกนี้ NEP น่ะเป็น in กับ out นะคะ in ก็คือที่ฟีดเข้าไป out ก็คือที่ออกมานะคะ product ของเราก็คือ ethyl acetate เนาะเอามาจากสาย product ของอาซิตยานะคะเป็น ethyl acetate ค่ะเรียบร้อยในส่วน forehand ฟิวก็เลยต้องเปลี่ยน forehand ด้วยเมื่อกี้นะคะก็เป็น in ลบ outหารด้วย in นะคะคูณ100 select นะคะก็จะเป็นในส่วนของ product หารด้วย product ในส่วนที่ใช้ไปนะคะแล้วก็บวกกับ by product ด้วยนะคะก็คือ product ที่ได้มาหารด้วยขาออกนะคะขาออกก็จะมี product บวกกับไอ้พวก by product แล้วส่วนของ yield นะคะ yield ก็จะเป็นในส่วนของ main productหารด้วย main react นะคะสูตรของมันแล้วเราก็ดูสายว่าไหนเป็น main product อันไหนเป็น main reactant นะคะอันนี้ก็จะเป็นในที่นี้ก็จะเป็น product นะคะหารด้วย in ลบกับ out ก็คือ in ลบ out เพราะอะไร in ก็คือเราหารในส่วนของ main reactant ที่ใช้ไปนะคะเรียบร้อยนะคะdefine tabulate ฟิวก็เลยในเมื่อเราต้องการแกน y ทั้ง convert ทั้ง yield ทั้ง select ก็เลยต้องมาเพิ่มในส่วนของ tabulate ด้วยนะคะ3ก็จะเป็น select นะคะนี่ก็จะให้ดูนะคะlower upper นะคะ 0.5 ถึง 6 อันนี้ฟิวไม่ได้อธิบายไปในตอนแรกนะคะโอเคดูแต่ละอันนะคะฟิวก็จะให้ดู convert for tan ของฟิวนะคะแล้วก็ได้กราฟ select เป็นตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบแนวโน้มที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเลยนะคะอ่ะขอวันนี้ขอบคุณเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของข้อนี้ค่ะ 5.3 นะคะขอบคุณค่ะ